สนสนุนโดย FB แบตเตอรี่รุ่นไฮบิดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Perfect, วสิสา้าแคลเซ็ยแคลเซียม700มิลลิกรัมพลสโบรอน สวัสดีครับตาลพ่อสูโเจาะข่าวเด่น5โมงเย็น26นาทีรายการสดนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของอาคารที่เรากำลังก่อสร้างเมื่อวานนี้เกิดถล่มลงมานะครับกับศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสายุทธ์ครับท่านผู้ชมติดตามข่าวสารนะครับเมื่อวานนี้อาคารในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิบิร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาิชยาลัยมหิดลที่บางพลี อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดพังถล่มลงมาทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเมื่อวานนี้10คนนะครับติดเสียชีวิตในซากอาคารเลยเนี่ยหคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตตามมาอีก4คนเมื่อเช้านี้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1คนรวมเป็นผู้เสียชีวิต11คนและมีผู้บาดเจ็บอีก16คนก็ต้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ระทึกขวัญน,นะครับ่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะบริษัทที่ รับงานก่อสร้างก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยนะครับเราจะพูดคุยกันว่าตกลงวันนี้ทางด้านของนายกวิศวกรรมสถานเอกประเทศไทยอาจารย์สุชาชวีลงพื้นที่ด้วยใช่ครับไปดูมาแล้วนะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่หลังเกิดเหตุ ครับไปดูแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากที่เราไปดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเห็นซากปลืกหักพังนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วต้องขอบคุณทางเจ้าของงานทางบุรรับเหมานะครับที่ความร่วมมือให้ข้อมูลอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับเจนได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับทั่วไปเป็นอาคารที่ทาโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับช่วงที่พังทลายลงมาเนี่ยเป็นลักษณะของปล่องบันไดนะครับเชื่อมระหว่างอาคารนะครับปล่องบันไดเนี่ยเป็นปล่องบันไดที่เป็นคอนกรีต นะครับเสริมเหล็กนะครับจะขออนุญาตคุณสุรยุทธ์นิดหนึ่งนะครับว่าจะได้เข้าใจสัคเจบไอโครงสร้างของป่องบันไดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับแผ่นนี้นะครับก็จะมีความหนา25เซนติเมตรนะครับความกว้างประมาณ8เมตรกว่า25เซนนี่เป็นปกติเลยนะฮะครับอาคารนี้ก็แบบปกติปกติครับความหนา25เซน25เซนก็ถ้าเมตรหนึ่งก็หนึ่งในสี่ใช่ครับเพียงพอเพียงพอนะครับเพราะว่าหลังจากที่ ทำสําเร็จแล้วเนี่ยใช้งานเป็นช่องทางเดินบันไดแล้วเนี่ยเพียงพอในในในฐานที่เป็นเกาะปล่องบันไดครับยีเซนเนี่ยมีมีคอนกรีตมาก็เรียกมีเหล็กเสริมเหล็กมาใช่ครับเป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมด้านในเสริมเหล็กนะไม่ได้ก่ออิฐธรรมดาเนี่ยธรรมดาไม่ได้แน่นอนนะครับครับทีนี้เนี่ยนะครับในเวลาก่อสร้างเนี่ยก็ทําเป็นคู่กันไปอย่างนี้ถูกไหมครับปองบันไดก็คือข้างในก็จะเป็นบันไดวิเศษขึ้นมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางเชื่อมกันระหว่างกันนะครับ ปกติหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยครับคุณสรยุทธ์ตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับคานบันไดหมดมันจะมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับคือบันไดก็จะไปยันมาอีกทีหนึ่งแน่นอนเมื่อเสร็จแล้วถูกต้องครับบันไดทําหน้าที่เหมือนคานยันอย่างที่คุณสรยุทธ์ว่านะครับทีนี้ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะครับการก่อสร้างแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับขออนุญาตก็จะมีเขาเรียกว่าสลิปฟอร์มพูดเป็นไทยง่ายๆก็คือไอ้ตัวนะครับในการหล่อนกีตเสมเหล็กนะครับนะครับหลังจากที่ผูกเหล็กแล้วนะครับตัวนี้ก็จะหุ้มไวว้้แลก็อ พอหล่อเสร็จแล้วก็จะถีบตัวไปเรื่อยๆมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคุณสยุธเห็นคอนโดนะครับจะมีปล่องนี้ขึ้นมาตามหลักแล้วเนี่ยนะครับโปกติถ้าเกิดเป็นปล่องลิฟต์เนี่ยมันจะมีสีด้านมันก็ค่อนข้างแข็งแรงไม่มีปัญหาปล่องลิฟต์ก็คือประกมหมดอ่ะใช่ครับทึบหมดเลยไ้ลิฟต์วิ่งอยู่ข้าไนถูกต้องครับที่สุดเนี่ยเพราะนั้นมันสีด้านมันก็ค้ำกันเองใช่ครับมีแค่ช่องประตูในแต่ละชั้นเท่านั้นเองจะเป็นสีด้านค้ำกันแต่กรณีนี้เป็นกรณีของปล่องบันได มันก็ต้องมีช่องว่างอย่างนี้ไม่ใช่ปล่องลิฟต์นะฮะไม่ใช่ปล่องลิฟต์ครับเป็นบ่อกบันไดนะครับทีนี้ขณะที่กําลังก่อสร้างขึ้นไปขึ้นไปนะครับแน่นอนด้านล่างเนี่ยเขาพยายามที่จะทําโครงสร้างถาวรซึ่งเป็นบันไดตามขึ้นมานะครับขณะที่ยังไม่ตามมาเนี่ยก็มีการค้ายันไว้ชั่วคราวโดยใช้เหล็กนะครับในทุกสามเมตรปกติทุกสามเมตรท่านี้สูงขึ้นไปถึงยี่สิบหกเมตรยี่สิบหกเมตรใช่ครับกี่ชั้นเอามันก็ประมาณเก้าชั้น ถึงชั้นเก้าละใช่ครับประมาณเก้าชั้นถ้าเกิดชั้นละสาเมตรนะฮะเก้าสามยุบเจ็ดนะครับก็ประมาณสักชั้นแปดชั้นเก้าตอนนี้มันเป็นระบบปกติใช่ไหมฮะระบบปกติคือสร้างกองขึ้นไปก่อนเป็นฐานใช่ครับในระหว่างนี้ก็ค้ายันชั่วคราวเพราะบันไดยังไม่เสร็จบันไดที่สุดจะมาเป็นคานโดยตัวกับไอตัวโดยรอบของมันด้วยไหมฮะคือด้านข้างของมันเนี่ยใช่ครับมันต้องเป็นตัวยืดด้วยใช่ครับไอนี้เขาสร้างทีหลังเหรออาจารย์ใช่อันี้จะสร้างก่อนหมายถึงไอตัวที่เป็นชั้นอะที่จะละชั้นออกมาเนี่ยครับ แต่ละชั้นที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้เสร็จถึงนะครับพื้นชั้นสองละพื้นชั้นสองใช่ครับที่ดีตัวนี้มันถึงชั้นล่างแหละแต่ตอนนี้มันถึงพันชั้นสองแล้วเพราะงั้นมันจะลอยช่วงที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่นับตรงชั้นสองเนี่ยศูนย์เมตรจนถึงปลายที่ประมาณนั้นที่ยังไม่มีอะไรมารองรับอย่างถาวรแต่ก็มีทำนะครับเป็นเหล็กคํายันชั่วคราวทุกสามเมตรอยู่แล้วเขาก็กำลังระวังตัวนั้นเหมือนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยพอก่อสร้างถึงชั้นบนนะครับคนงานสิบห้าคนกําลังก่อสร้างอยู่นะครับกําลังทําไม่ได้อยู่เนี่ยกําลังเพื่อที่จะดันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะรอคอนกรีตเสริมเด็กสูงขึ้นไปอีกนะครับก็พังลงมาครับคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับที่มีสิบห้าคนนะครับที่เสียชีวิตไปนี่คือสาเหตุที่เบื้องต้นที่เราไปเห็นอ๋ไม่ได้แปลว่าอยู่ข้างล่างอย่างเดียวอยู่ข้างล่างก็มีแต่ข้างบนเนี้ยนะครับที่คือกำลังทํางานอยู่บนนี้สิบห้าใช่ครับสิบห้าต้องผูกกเล็ เพื่อจะจะไต่ต่อสูงไปสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์นะครับจู่ๆมันก็มันหลออขึ้นไปใช่ครับนะฮะไอคานไอตัวที่มันเป็นพื้นออกมาด้านนอกมันทําได้แค่ชั้นสองใช่ครับที่เหลือนี่ก็คือการชั้นยันคํายันคำยันนะครับแต่ที่มันสูงก็ไปถึงชั้นเก้าถ้าเราตีอย่างนั้นใช่ครับจู่ๆเนี่ยก็คือมันพับล้มใช่ครับ ทั้งสองชิ้นเลยลักษณะพับล้มใช่ครับพับล้มลงมาครับแล้วก็หักพอพับล้มมาตัวนี้มันยังแข็งอยู่ใช่ไหมพิยุทธ์มันมียังค้ำยังอยู่นะฮะมันก็หักกลางปั้งลงมาโครมลงมาใช่ครับแล้วก็มาโดนชั้นสองอีกทีใช่ครับพื้นชั้นสองที่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับถึงสองโดด้วยคนที่ข้างบนสิบห้าคนก็หลงล่วงลงมาที่กำลังทําอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเขาก็จะมีแบบรอ ใช่ครับผูกเหล็กเรียบร้อยก็เทเทเทแล้วก็สูงขึ้นไปเรื <k <k uh. ่อยๆอยู่บนที่สิบห้าคนก็ตามลงมาใช่ครับไอ้ข้างล่างที่อยู่ข้างล่างก็คงสิบกว่าคนอ่ะครับจากข้อมูลอูมทับเข้าไปครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่ามันเกิดอะไรยังไงแต่ว่าและสาเหตุสาเหตุตอนนี้นะครับยังบอกเฉพาะจอะจงจริงๆเนี่ยมันยากเพราะเราต้องบอกทางวิชาการสันนิษฐานก็คือว่าเนื่องจากรูปแบบอาคารเนี่ยมันเป็นลักษณะชลูด นแนสูง,งชะลุดนะครับยิ่งสูงชะลุดไปแล้วมันก็ไม่ได้ปิดทั้งทั้งสีด้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานปกติแล้วเนี่ยแข็งแรงทนทานแน่นอนแต่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมีคำยันทุกสาเมตรนะครับดูแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะพอไปได้แต่ทุกอย่างที่พอไปได้ต้องมีการคำนวณทีนี้นะครับคุณสรยุทธ์พอมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะหาสาเหตุว่ามีอะไรไปกระตุ้นเขา จากการทํางานข้้งบนของคนงานหรือเปล่าจากลมที่มันอยู่ในบริเวณที่มันโล่งกว้างใกล้กับทันสุงแล้วใช่ครับม,มันก็ทําให้มีโอกาสทําให้เกิดการกระตุ้นนี้ยซึ่งยังไม่ทราบเป็นอะไรพับลงมาแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยคงไม่ใช่่ะเพราะไม่มีมแผ่นดินไหวไม่มีการการทํางานในลักษณะที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดน,นั้นได้นะครับถ้าดูภาพนะเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูจะเห็นลักษณะว่าเวลาก่อนสร้างจะเป็นยังไงนะฮะ อ่าถ้าขึ้นภาพมาให้ดูนะครับผมจะได้ถามต่อไปว่าวิธีการก่อสร้างเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานไหมอาจารย์มันจะคล้ายๆอย่างนี้ไหมครับครับด้านบนที่เห็นนี่คือที่เป็นไม้แบบเคลื่อนที่เป็นอ <LED S 2> ขอนุญาตอาจารย์นะฮะ<ช>ครับ,รบอันนี้เป็นไม่ใช่ตัวอาคารนั้นนะแต่ให้ดูวิธีการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานนะคิดว่าแน่นอนนะครับเพราะโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับมีผู้รับเหมาแล้วก็มีการควบคุมงานอยู่แล้วนะครับฮะลักษณะก็คือ ปกติเขาจะขึ้นทันนี้ก่อนใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกับที่เราคุยกันก็คือประมาณพื้นชั้นสองไอ้ตรงนี้มันก็เรียบร้อยเลยมันค้ำแล้วใช่ไหมฮะคุณสยุมันก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มันลอยขึ้นไปยี่สิบหกเมตรทำไมเขาไม่ทําทีละชั้นเลยอะให้มันคู่กันไปคู่กันไปมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยเดีคอนโดเหมือนกันไอ้ตรงนี้เป็นโครงสร้างที่มันขึ้นได้เร็วมันขึ้นไปก่อนได้แล้วจากนั้นก็มาทําต่อได้มันเป็นกระบวนการก่อสร้างที่มันเป็นมาตรฐานทช่ยมทําอยู่แล้วเป็นวิธีีีปปปกตตติิิเเเ็นนนนววธรัับะะพาฉ้โดยยของ่ ก็จะค้ำยันชั่วคราวด้วยตัวนี้ใช่ครับไอ้ตัวนี้นะครับก็บอกว่าสตุกสาเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นเหล็กใช่ครับนีบไว้หนีไว้หนีใช่ครับเพิ่งค้ำไว้ให้ตัวนี้มีความแข็งแรงหรือแกร่งมากขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เซไปไหนแต่ว่าเนี่ยดิดิทำคือถึงเวลาปุ๊บบันไดเขาจะต้องมาทำใช่ครับสุดท้ายมันจะวิ่งขึ้นมันจะเป็นโครงสร้างบันไดซึ่งมันเป็นเหมือนกับคานถาวรค้ำไว้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคือตรงนี้แน่เลยแข็งแรงแน่ใช่ครับเพราะบันไดนี่แหละคือคาน ผนวกกับพื้นที่มาชนเนี่ยมันก็เหมือนกับทั้งสีด้านครบหมดอ่าก็คือปิดใช่ครับเปิดปิดทุกชั้นขึ้นไปใช่ครับตอนนี้จากชั้นสองเขาทำพื้นชั้นเดียวเนี่ยนะฮะบัญญายังไม่ได้ทําแน่ครับกับส่วนต่างเก้าชั้นไม่ผิดปกติใช่ไหมผมถามเพความรู้คือทำไมจักห้า้าชั้นขึ้นไปเป็นเก้าชั้นอันนี้มันสองชั้นกับเก้าชั้นความสูงเนี่ยนะครับสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับผิดปกติหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับมันยังตอบไม่ได้เพราะถ้าเกิดตรงนี้มันหนามากอาจจะสูงกว่านี้ นะครับแต่ขนาดเนี้ยที่สูงขนาดเนี้ยถ้าเกิดดูได้สายตามก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับเรียกว่าโครงการใหญ่ๆคอนโดมิเนียมอะไรก็ทําสูงได้ย่างวนนี้แต่ว่าที่พังลงมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณสยุธม,มันมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นเนี้ยการคำยันก็มีผลหรือโปตีแล้วอาจจะไม่พังก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีแรงกระตุ้นอะไรที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ซึ่ง อาจจะมีแรงกระตุ้นอะไรในวันเกิดเหตุใช่ครับลักษณะเนี่ยนึกดูว่าเขามีการทํางานอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี้ยข้างบนแล้วก็ไม่รู้มีแรงกระตุ้นอะไรหรือเปล่าไอ้ทางนี้ก็ขึ้นใหม่ทำงานอยู่ข้างบนชุดนี้วันเกิดเหตข้างบนสิบห้าคนข้างล่างอีกสิบห้าคนสองพุทเนี่ยนะใช่ครับจู่ๆเนี่ยอันนี้เนี่ยครับลงมาอย่างนี้เลยใช่ครับพอพังลงมาเนี่ยสระเนี่ยนะครับไอ้ตู้นี้มันยึดอยู่ใช่ไหมครับสอยุทธมันจะแข็งอยู่เพราะงั้นไอ้น้ำหนักมาก็หักกลางมันก็ป๊อกกลางลงมาทับตรงนี้ที่เราเห็นมันพลาดกลางอย คนก็ตูงลงมาทับครับและนี้ก็อีกทีนึ่งพอรับน้ำหนักใช่ครับโอใช่ท่าน,นจะจะเห็นภาพเลยนะว่ามันน่าจะเกิดจะอะ่อันนี้คืออันนี้คือวิธีการที่มันทางลงมาใช่ครับแต่สาเหตุยังต้องไปหาเบือ้องลึกต่อแน่นอนครับที่ทางวิศวกรรมสถานก็ ก็แนะนำนะครับต้องขอบคุณทางเจ้าของโครงการนะครับเธ่อให้ความร่วมมือจะไปดูด้วยจะไปเจาะดูเรื่องของคอนกรีตด้วยว่ามันคงแข็งแรงหรือเปล่าบางคนสงสยจจัยจะเจาะดูแล้วไปทดสอบเลย,เยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปหาสาเหตุวัดจุดที่แตกนะครับที่หักเลย,เ,ยเพราะญญเราเน้นนะครับคุณสอยุทธว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าใครผิดหรือใครถูกอย่างไรแต่ว่า ลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับของโครงสร้างที่ตึกสูงอยู่เรื่อยๆเราต้องหาสาเหตุให้รู้ถึงจุดว่าจุดที่สําคัญคืออะไรเพื่อได้องค์ความรู้จะได้ป้องกันเราจะได้ป้องกันถูกจะไม่ได้ต้องปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับคือสมมุติว่ามันอาจจะมีแรงกระตุ้นอะไรก็ต้องหาให้เจอถูกต้องครับอนาคตจะได้ป้องกันใช่ครับจะได้ระวังกระตุ้นหรือค้ำยันอะไรให้มันมากกว่านี้ใช่ครับเท่าที่ดูการค้ำยันก็ไม่ได้น้อยกว่ามาตรฐานเท่าที่ดูแล้วก็ยังดูเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วก็ดูแล้วไปได้ ดูแลไปได้แล้วโครงการที่มีการขับยันและสูงวัานี้มันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยเยอะแยะเลยแน่นอนจะดูไปกระทังการเจาะจอดูเลยนะครับจะจอดดูคุณภาพคอนกรีตเพราะบางคนก็สงสัยว่าไอ้ตัวที่เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหล่อคอนกรีตไปเนี่ยคอนกรีตเนี่ยมันเซ็ตตัวมันแห้งตัวแข็งแรงหรือยังนะครับแต่ละชั้นมันต้องมีความแน่นอนที่จะผลิตไปได้ใช่ครับแต่จากดูของ ข้อมูลนะครับ <Ừ. S 2> ของผู้รับเหมานะครับดูแล้วเขาเว้นทุก2วันอะไรเงี้ยมันเพียงพอครับอันนี้ที่ข้อมูล,มลใช่ครับแต่ทีนี้เราก็แนะนําเจ้าของงานก็ดีมากจะต้องไปเจาะดูว่ามีแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเกิดเจาะดูแล้วนะครับทุก2เมตรมันแข็งแรงนะครับถึง26เมตรแสดงว่ามันเกิดจากปัจจัยอื่นละไม่ใช่มาจากวัสดุคอนกรีตหรือเหล็ก S <S <S อาจจะมีตัวกระตุ้นหรืออาจจะมาจากผลที่มันมีความชนูดของมันอันนี้เรายกเป็นตัวอย่างสูงงานก่อสร้างบางอย่างมันก็เล่นไม่ได้เพราะรมันต้องรอคอนกรีตเซ็ตตัวถูกต้องอันนี้ยกเป็นตัวอย่างก็คือใช่ครับสมมติเราทำแต่ละระดับความสูงแค่นี้มันต้องรอให้มันแห้งใช่ครับขนาดไหนยังไงเพื่อเซ็ตตัวแข็งแรงแล้วถึงต่อใช่ครับไม่ได้ทำไปเรื่อยๆโดยไม่รอข้างล่างเซ็ตอันนั้นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งใช่ครับแต่ที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อใช่ครับจะได้ปิดสาเหตุนั้นไป ดินซุดเป็นไม่ได้ไหมบุคคลตั้งหลาย<อ>คนพูดนะครับว่าตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บางพรีอ่อนดินอ่อนมากครับคุณสรยุทธ์แต่ว่าอาคารไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะครับอยู่บนเสาเข็มแล้วเสาเข็มเนี่ยที่สร้างมาลึกถึง40เมตรเพราะฉะนั้นการคำนึงผู้ออกแบบก็น่าที่จะคำนึงถึงเรื่องของน้ําหนักอาคารแล้วเพราะฉะนั้นลืมไมเถอะเพราะว่าอาคารไม่ได้วางบนนดินเหนียวอ่อนอาคารวางอยู่บนเสาเข็มเสาเข็มถ่ายแรงของอาคารทั้งหมดลงสู่ชั้นที่มีความแข็งแรงอืเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่ ไม่น่าจะใช่ในที่เราเห็นตอนนี้เพราะมันไม่ได้วางอยู่เฉยๆบนดินแล้วถึงเมื่าปุบๆลงไปไม่ครับบนเสาเข็มซึ่งลงไปปลายอยู่ที่จุดที่แตกแล้วอาคารนี่ลอยลอยบนเสาเข็มไม่ได้อยู่ในดินนะครับจะชุดกระชุดบนถนนนที่เราเห็นกันแถวบางพลีนะครับเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นก็เราไปหาถูกต้องครับหนึ่งก็คือเจาะโครงสร้างดูดูลาเอียดใช่ครับสองก็คือแล้วคําบอกเล่าละฮะมันจะช่วยแน่นอนครับเมื่อวานเราก็คุยกับคนงานแต่มันช่วงแป๊บเดียวนะครับ นะครับเราถามว่าเสียงอะไรถ้เสียงบึ้มเนี่ยก็เป็นคอนกรีตถ้าเกิดเสียงเอี๊ยดอาจจะเป็นเสียงของของเหล็กอยากจะรู้ว่ามันบิบัติที่ตรงไหนนะครับแต่มันนช่วงเสซเวนาทีจริงๆคนก็ตกใจเรายังยึดถึงถึงไอ้คำบอกเล่าตรงนั้นยังไม่ได้เท่าไหร่อ๋อถ้าเป็นเสียงบึ้มนี่คือคอนกรีตระเบิดระเบิดครับแต่เอี๊ยดแปลว่าโครงสร้างโครงสร้างเหล็กอาจจะยู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับยังยังบอกเล่าอะไรไม่ได้ใช่ครับ จากนี้เป็นต้นไปใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์ที่จะยืนยันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะปิดจุดอ่อนเพราะว่าเราก็มีการก่อสร้างอาคารอย่างนี้มากมายในปัจจุบันนะฮะตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการนะครับซึ่งท่านเองก็ให้ความร่วมมือเต็มที่คงจะหาหน่วยงานกลางนะครับเข้าไปเจาะสํารวจดูนะครับแล้วก็ไปทํานิติวิศวกรรมพวกนี้ต้องเป็นนิติวิศวกรรมนะฮะนิติวิศวกรรมก็คือเข้าไปสํารวจนะครับในโครงการที่วิบัติ เหมือนนิติวิทยาศาสตร์อนไปสำรวจสืบจากศพแล้รก็แล้วแต่ได้รับคำใหม่ลนี่ครันิติวิศวกรรมใช่ครับนิติวิศวกรรมเพื่อจะไปดูซิว่าสาเหตุเป็นอย่างไรโดยใช้หลักวิชาการวิทยาศาสตร์เพราะงั้นตอนนี้นะครับคงยังไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายอะไรได้ทันทีควรจะต้องดูให้ให้แน่นอนทั้งนี้เพราะอะไรไหมครับคุณสรยุทธเพราะยังมีโครงสร้างสถานีในโครงการอีก ถ้าเกิดเราทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับหรือแรงกระตุ้นที่แท้จริงแล้วเนี่ยโครงการนะครับลักษณะเดียวกันในโครงการเดียวกันเนี่ยมันสามารถทําด้วยความปลอดภัยร้อเปอร์เซ็น์ได้ขณะเดียวก็ยังใช้อ้างอิงในอนาคตสําหรับโครงการที่ใกล้เคียงกันได้อีกในในโครงการนี้มีหลายอาคารก็นก่าจะสร้างแล้วแบบเดียวกันครับเสร็จไปแล้วก็มีเท่าที่ทราบนะครับ<อ>ก็ไม่ได้มีเกิดปัญหาอะไรเ,เ,เพราะฉะนั้นก็ต้องหาคําตอบให้ได้เร็วที่สุดไม่ถ้เดินหน้าต่อไม่ได้ในส่วนอื่นไม่งั้นมันก็มันวิธีการมันแบบเดียวกันพื้นฐานมาแบบเดียวกันใช่ครับนะฮะ ปกติลักษณะทีเ่เกิดบ่อยไหมอาจารย์จากพังจากไอ้ไม้แบบอย่างนี้ไม่ค่อยเ,ออเห็นเท่าไหร่นะครับนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงแม้ไม่บ่อยนะครับคุณสรยุทธครับคนเสียชีวิตแล้วก็มันเป็นมาตรฐานของคุณภาพของสังคมไทยด้วยครับแล้วตรงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อเสียหายไปแล้วเนี่ยเราก็เสียใจกับทั้งคนที่เกี่ยวข้องทุกทุกอย่างนะครับ,รบแต่เราต้องสาเหตุให้เจอให้ได้เพื่อเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ต้องมีองค์ความรู้มีกรณีศึกษาในอนาคตเออพายานอันนี้มันเ้าอาคารสูง อาคารสูงมากเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เขาต้องดูแลเรื่องการ,รวางต่างๆมันน่าจะดีอยู่แล้วครับอยากจะนอยงนี้นะครับจะสูงหรือเตี้ยเนี่ยมันก็พังได้ได้ยินเรื่องทาวเฮาส์พังประจําอยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบตึกแถวสูงมากๆบางทีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรม,มันอยู่เรื่องของความระมัดระวังมาตรฐานนะครับและแน่นอนทุกอย่างต้องมาตามหลักวิศวกรรมรและวิชาการแท้จริงรถ้าเขาพูดถึงคาว่าการก่อสร้างไม่มีมาตรฐานไม่ได้หมายถึงโครงการนี้นะมันน่าจะหมายความว่าอย่างไร หมายถึงว่าหนึ่งก็คือนะครับการออกแบบตั้งแต่ต้นหนึ่งนะครับการออกแบบอาจจะออกแบบผิดนะครับอาจออกแบบไม่ถูกต้องซึ่งปกติมันจะมีขั้นตอนนะฮะค,คนออกแบบผ่านการขออนุญาตมันก็ต้องดูว่าครบถ้วนถูกต้องปลอดภัยแข็งแรงไหมถูกต้องครับกว่าจะมีเป็นการก่อสร้างให้เราเห็นมันตึกอาคารอย่างที่เราอยู่ตรงอยู่วันทุกวันนี้นะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ออกแบบสถาปัตย์ว่าจะรูปร่างเป็นยังไงจากนั้นแล้ววิศวกรโครงสร้างจะคำนวณใส่เหล็กเสริม,มเหล็กจะต้องขนาดเท่าไหร่นะครับคอนกรีตหนาเท่าไหร่จากนั้นนะครับผู้รับเหมารับแบบมาก่อสร้างเพื่อแน่ใจว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำตามแบบจริงเหล็กก็ต้องขนาดนี้<ช>อะไรก็ต้องขนาดนี้ก็จะมีก็จะมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือผู้ควบงานเข้าไปดูให้ผู้รับเหมานั้นเนี่ย ปฏิบัติตรงกับตามแบบและมีกระบวนการการก่อสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐานด้วยเช่นทํา1234ถึงจะปลอดภัยไม่ใช่ทำนึงลวข้ามมา3 4สี่เลยแบบนี้ก็มีความเสี่ยงปกติผู้รับเหมาก็จะรู้ปกติผู้รับเหมาคือมมผมก็จะว่าอย่างที่บอกเหล็กขนาดไหนใช้ปูนยังไงอะไรยังไงโครงสร้างยังไงผู้รับเหมาไม่รู้ผู้ออกแบบต้องรู้อันนี้เ่เราจะรู้ผู้ออกแบบผู้รับเหมาทาตามนั้นถูกต้องคริงไะเบียนเหล็กนะ เหล็กข้องขนาดนี้อย่างนี้น,นี้เราพอเข้าใจแแต่ตท่านสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้แต่เห็นว่าอันนี้อาจจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะใส่เหล็กเกินไปท่านก็สามารถแย้งให้เจ้าของงานเนี่ยนะครับเรียกผู้กแบบมาเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่ทีนนี้ขั้นตอนกระบวนการผู้รับเหมาเป็นการรู้กันทั่วไปว่าทำอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ทำ,นทำอย่างนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าไมครับ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ม,มันมีนมความเสี่ยงที่จะคล่องค่ลงมาต้องรูง้ต้องรู้ปกติก็ต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้ เรารับงานมาซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อริษัทอันนี้ผมหมายถึงขั้นตอนนะฮะไม่ได้หมายถึงสเปคสเปคไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการไปเร่งไปทาอะไรช้าทำให้มีผลพังอะไรลงมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไปตรวจสอบเหมือนกันอันนี้ก็ไปตรวจสอบแต่ผมเชื่อว่าโครงการซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาคารเป็นอาคารขนาดใหญ่จะไม่มีไม่มีความซับซ้อนด้านเทคนิคอะไรมากนักนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุผมว่าเราจะหาได้ไม่ยากนะครับ ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะอาการขนาดใหญ่มากแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลว่าอาการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นที่ผมเรียนนะครับว่ามันอาจจะเป็นเหตุหลายๆอย่างมาผนวกกันพอดีในจังหวะนั้นพอดีนะครับคือปกติมันอาจจะเคยเห็นข่าวในอดีตนะอาจารย์เป็นต้นว่าเกิดไปมีอะไรกระแทกใช่ครับเครนหมุนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแไปกระท่งกระแทกอะไรอย่างนั้นมันเข้าใจได้ครับแต่อันนี้มันยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยยอดมีการกิจกรรมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวรอขั้นตอนกระบวนการ,รต่อไปผมถามปิดท้ายนิดหนึ่งสําหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะฮะเวลาก่อสร้างต้องระวังอะไรมากที่สุดไหนไหน,ไหน,นายกวิศวกรรมสถา,านมาอันดับแรกนะฮะการก่อสร้างเนี่ยต้องหาผู้ออกแบบที่ดีนะครับที่ได้มาตรฐานเพราะถ้าเกิดผิดแบบแต่แรกนะผู้ระหมาดียังไงมันก็มีปัญหาถูกไหมครับคุณสรยุทธอันดับแรกต้องหาผู้แบบที่ที่ มีใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับสองก็คือระหว่างที่เราก่อสร้างจะบ้านเล็กบ้านใหญ่นะครับหรือตึกขนาดไหนอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเรื่องการควบคุมงานนะครับถ้ายิ่งอาคารใหญ่ๆนะครับควรจะลงทุนันการควบคุมงานให้มันดีชนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะควบคุมงานเนี่ยสำคัญมากใช่ครับเพราะไม่แต่เฉพาะตอนก่อสร้างใช่ครับเสร็จแล้วด้วยนะฮะใช่ครับ ถ้าขั้นตอนการควบคุมไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีปัญหาใช่ครับอะเพราะฉะนั้นเรารอ,รอผลกันต่อไปนะครับสำหรับวิศวกรรมสถา,านที่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงวันนี้ด้วยเนยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับและนี่คือเจอข่าวเด่นสวัสดีครับ